ดาราสาวแซบเคลียรชัดอย่าอดีตสามีเพราะเรื่องหน้าอกจริงดิหน้าอกเล็กเป็นเหตุเลิกกันจากที่ทราบกันว่าตอนนี้ดาราสาวแซบอุ้มรักนาเอาหน้าอกออกแล้วแต่บอกเลยคขาว่าแม้ว่าจะเอาหน้าอกออกหน้าอกเล็กลงแต่ความซิกซี่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนเดิมล่าสุด เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการ Woody FM Special บอกว่าที่อุ้มถอดนมออกไงคะพอคิดว่าเรามีผัวคนเดียวคนสุดท้ายของชีวิตฉันจะไม่ถอดเสื้อผ้าให้ผู้ชายคนไหนดูอีกต่อไปแล้วพอทุกวันนี้เธอเห็นฉันตั้งแต่เวอร์ชั่นฉันมีหน้าอกปลอมจนกระทั่งฉันตัดสินใจเอาเต้าออกเรียกว่าปรง บอกคนอื่นว่าเรื่องสุขภาพด้วยแต่สาเหตุจริงๆคือป่งแล้วค่ะป่งในสังขารเราคิดว่าคนเรารักกันน่ะเขาเห็นมาหมดแล้วเวลาที่เราสวยที่สุดเวลาที่เราขี้เหละที่สุดเวลาที่เรามีนมกับเราตอนที่ไม่มีนมเราได้มีการปรึกษากันก่อนเอาออกอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเรามีเซ็ก์กันแล้วเราไม่มีนมคุณรู้สึกยังไง คุณโอเคไหมถ้าคุณไม่โอเคเราไม่เอาออกก็ได้เพราะเราต้องเอาความสุขของสามีเราด้วยแต่วันนั้นคืออะไรที่เป็นความสุขของอุ้มอุ้มทำเลยพี่โอเคพี่ไม่ได้รักอุ้มเพราะหน้าอกอยู่แล้วโอเคเราคุยกันเข้าใจมากๆกก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนะคะเพราะหลังจากที่เอาหน้าอกออกแล้ว เลิกรากันไปแล้วเขายังมาพูดบอกอุ้มว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าอกนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีหน้าอกแล้วจะทําให้พี่ไม่รักน้องเหมือนเดิมมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันเลยเราก็อยากเคลียร์ให้เข้าใจนณะตรงนี้ด้วยค่ะว่าอุ้มปงแล้วจริงๆไม่อยากมีแล้วเราเปิดให้เขาดูคนเดียวก็คือจบแล้วแต่นะต่อไปนี้ถ้าอุ้มทำอีกรอบก็เป็นสิทธิ์ของอุ้มแล้ว พราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเจอใครถูกปะ